วันนี้ขอไปดูเหตุการณ์ผู้ชายเปลือยแล้วก็เสียชีวิตก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมครับแล้วตอนที่ทางเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาไปเจอสภาพศพเนี่ยเห็นบอกว่าคือกำลังสงสัยว่าสภาพเนี่ยอาจจะถูกสัตว์กัดแทะมาด้วยหรือไม่ถูกไหมฮะลองดูจุดเกิดเหตุสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพราะตอนแรกเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ได้รับแจ้งว่าไปเจอศพผู้เสียชีวิตอยู่ในป่ากฐินแถวซอยรังสิตนครนายก49โดยทันทีที่เดินทางไปตรวจสอบผู้ชายรายนี้ชื่อว่าคุณชาลีอายุ62ปีสภาพเนี่ยมีบาดแผลฉีกขาดที่ปากแล้วก็จมูกแล้วก็เห็นบอกว่าเปลือยท่อนล่างนะครับคุณผู้ชมครับโดยตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนเร่ร่อนใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะเพราะเห็นบอกว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะเพิงพักแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยมันมีถุงพลาสติกอยู่กับศพด้วยเหรอเหมือนกับผ้าใบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะตอนที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นป่ากฐินแล้วเจ้าตัวเนี่ยมีอาชีพเก็บของเก่าโดยห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยเพิงพักเนี่ยจะห่างจากจุดเจอศพเนี่ยประมาณสัก5เมตรล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องวันนี้เราไปได้วงจรปิดมาใช่ไหมครับเมใช่ค่ะจะเป็นวงจรปิดตอนที่เขาใช้ชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ1วันค่ะภาพกล้องวงจรปิดค่ะก็คือวันที่29มิถุนายนก่อนที่นายชาลีจะเสียชีวิต1วันจะเห็นว่านายชาลีซึ่งมีเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็มีอาชีพเก็บของเก่าเนี่ยนะคะเขาก็จะเดินออกมาจากเพิงพักแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ล่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตดูจากการเดินก็ยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะใช่ค่ะเนี่ยฮะก็ไม่ได้คืออย่างนี้มันมีข้อมูลว่าเขาเนี่ยขี้เมาแต่วันนี้ที่เราได้วงจรปิดมานี่คือวันที่29นะ29ก็คือก่อนวันนี้ประมาณสัก2วันใช่ไหมก่อนที่เขาจะตายโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยเพิงพักของเขาจะอยู่กลางซอยนะครับคุณผู้ชมฮะวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าเขาเดินแต่ไม่ได้มีอาการเมาหรือเมาอันนี้เราก็ไม่ฟันธงหลังจากนั้นมันจะมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งซึ่งรับภาพเอาไว้ได้เนี่ยค่ะก็จะเห็นลักษณะการเดินของเขาผ่านที่บริเวณแถวนั้นเนี่ยนะคะเป็นภาพกล้องสองมุมหลังจากนั้นค่ะในช่วงเย็นของวันที่26มิถุนายนอันนี้ถอยไปอีกสักประมาณ 5-6 วันเนี่ยนะคะจะเห็นว่าชีวิตของนายชาลีก็เดินโซซัดโซเซเหมือนกันนะคะภาพนี้ไปที่ร้านรับซื้อของเก่าค่ะเพราะว่าเขามีอาชีพขายของเก่าด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไปช่วยทางด้านเจ้าของร้านเนี่ยยกถังน้ำมันเพื่อทำงานแลกเงินเอาเงินไปดื่มเหล้าเนี่ยค่ะเอาเงินไปกินข้าวแล้วก็ดื่มเหล้าคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะว่าเนี่ยฮะเขาแต่ยกถังก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะนี่ฮะคือร่างกายก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยแข็งแรงแล้วประเด็นพอไปเจอศพเปลือยเนี่ยอยู่ในเพิงพักของเขาในป่ากฐินมันก็เลยมีคำถามว่ามันเกิดอะไรวันนี้ทีมข่าวเราลงไปที่ป่ากฐินนะฮะตรงเพิงพักของคุณชาลีซึ่งอยู่กลางซอยตอนที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยดูภาพในจุดเกิดเหตุหน่อยนะครับเพิงพักเนี่ยจะเป็นแผ่นสังกะสีครับผู้ชมฮะแล้วก็เป็นพวกเต็นท์ผ้าใบเนี่ยนะฮะอยู่ในซอยตรงนี้เลยตอนที่ไปเจอศพของเขาเนี่ยก็คือนอนคว่ำหน้าท่อนล่างเนี่ยเปลือยล่าสุดเราไปเจอเพื่อนของคุณชาลีก็คือคุณทักษิณบอกกับเราว่าเอาจริงชาลีมาอยู่ที่นี่นานแล้วแต่ถึงแม้เราจะเห็นวงจรปิดว่าเขาไปรับจ้างแบกถังแต่เขาเป็นคนคุยไม่รู้เรื่องค่ะเพราะชาลีเป็นคนชอบกินเหล้าเนี่ยนะฮะแล้วก็มาทำเพิงพักโดยบางวันชาลีก็ไปขับสำล้อเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็เก็บของเก่าถามว่าแล้วสภาพศพเปลือยมันเกิดจากอะไรเพื่อนกำลังคลายคำตอบคดีนี้ว่าเป็นไปได้ไหมชาลีก็ขี้เมาเนี่ยแหละแล้วเวลาขี้เมาเสร็จน่าจะถอดกางเกงหรือเปล่าสุดท้ายนอนตายส่วนสภาพศพที่เละหน้าตัวเนี่ยกำลังสงสัยว่าแถวนี้มันอาจจะมีพวกสัตว์ก็เลยมากัดแทะศพจนกระทั่งศพก็เลยเละตามจุดต่างๆตอนแรกคิดว่าโดนทำร้ายแต่อาจจะเป็นบาดแผลจากสัตว์กัดก็ได้มีเสียงเพื่อนก็คือคุณทักษิณ นะครับลองฟังดูหน่อยครับก็เคยเข้าไปหาผมอยู่เรื่อยนานๆทีไปก็เมาเหล้าเข้าไปแหละแกมีลูกมีเมียเคยมีครับเคยมีแล้วตั้งแต่ไปวัยรุ่นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเบอร์โทรร้านเขาก็อยู่กับผมมีเมื่อเกือบเดือนที่แล้วอ่ะมันเกือบเดือนแล้วล่ะปั่นจักรยานยางแตกอ่ะคันสามล้อที่เขาหาเก็บของเขาว่าหาไปให้เปลี่ยนยางให้หน่อยผมก็ไม่จะเปลี่ยนให้ก็เลยไม่ได้ทำให้แล้วก็เมาก็นอนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละผมก็เลยไปหาเพื่อนกลับมาเขาก็ออกมาแล้วก็เรื่องนั้นยังไม่ได้เจออีกเลยครับก็หลักๆก็อยู่คนเดียวแต่ว่ามีรู้สึกว่าจะมีเพื่อนตามมาอยู่อะไรเงี้ย
พื่อนที่ไหนเพื่อนพวกแบบเมาเหล้าเหมือนคล้ายๆกันแหละเก็บของเก่าพอได้กินไปวันๆอ่ะคุณผู้ชมครับและพอวันนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยน้องแผ่นฟิล์มไปได้หลักฐานมาว่าเขาเนี่ยไปช่วยรับยกถังน้ำมันที่ร้านรับซื้อของเก่าวันนี้ทีมข่าวก็เลยย้อนกลับไปที่ร้านขายของเก่าเห็นบอกว่าทันทีที่ไปถึงเนี่ยนะครับทางด้านพี่อํานวยเป็นเจ้าของร้านเพราะเราเห็นภาพเขาแวะมาที่นี่เราก็ถามพี่อํานวยบอกว่าเอาจริงมันเกิดอะไรขึ้นตัวพี่อำนวยก็บอกกับเราเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะฮะยังเห็นชาลีเนี่ยคุณผู้ชมฮะขับสำล้อมาจอดอยู่ตรงนี้เลยคือด้านหน้าบ้านตอนนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้เจอตัวถูกไหมฮะก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะวันเสาร์ชาลีไปไหนเนาะแต่เอาสำล้อมาจอดจนกระทั่งวันอาทิตย์ก็ไม่เห็นฮะเพราะปกติชาลีเขาจะไม่ห่างจากรถสำล้อของเขาคือก่อนหน้านี้ชาลีเคยขโมยของในร้านจึงดัดนิสัยใช่ไหมล่ามโซ่รถชาลีเอาไว้นี่ฮะแล้วก็ชาลีเนี่ยเอาจริงคือชาวบ้านเขาก็ไม่ได้คิดโกรธแค้นนะเห็นชาวบ้านบอกบางทีก็เห็นว่าไม่มีตังค์ก็ให้มาทำงานแต่ชาลีมีนิสัยคือทำงานเสร็จมักจะเอาเงินไปซื้อเหล้าเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าตัวก็เท่ากับว่าเห็นรถมาจอดวันเสาร์แล้วไม่เจออีกเลยรู้อีกทีก็คือวันนี้ตอนแผ่นฟิล์มไปหาว่าเอ้าตายแล้วเหรอแกก็มาบ่อยมาเกือบทุกวันบางทีก็อาทิตย์นึงก็เกือบทุกวันบางทีก็อาทิตย์นึงก็เว้นไปวันนึง2วันอย่างเงี้ยมาคนเดียวใช่มาคนเดียวตลอดก็เปิดประตูมาก็มองมาก็เห็นรถแกจอดอยู่ตรงเนี้ยก็คิดว่าแกมารอขายของทีนี้ก็อยู่ทั้งวันก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นตะแก้วมาขายของไปไหนทีนี้เมื่อวานนี้ก็วันอาทิตย์อีกเอ้าตะแก้วผิดปกติแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นตะแก้วตะแก้วแกห่างรถแกไม่ได้แกรักรถคันนี้มากใช่แกไม่เคยห่างรถแกเลยทำไมแกไม่เห็นแกผิดปกติแล้วก็บ่นอยู่คุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันลูกชายเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าคุณสลาวุฒิเอาจริงร้านนี้ก็ใจดีนะขนาดว่าชาลีมาขโมยของที่ร้านแต่เขาก็ยังให้ข้าวให้ปลากินเนี่ยนะฮะเขาก็บอกบางทีก็สงสารเห็นไม่มีเงินกินข้าวบางทีให้ไป 20-30 บาทแทนที่จะเอาไปกินข้าวปรากฏกินแต่เหล้าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็คาดว่าคงไม่มีใครฆ่าตายแต่น่าจะมาจากกินเหล้าเยอะแล้วเป็นไปได้ไหมเมาเสร็จแก้ผ้าแล้วก็ไปตายอยู่ในป่านั่นแหละจุดที่ตัวเองนอนแกว่ารถมาจอดอยู่ตรงหน้าร้านนี้ใช่ฮะผมไม่คนเข็นออกมาเพราะผมจะขยับรถคันนี้มาจอดข้างนอกอยู่แล้วครับรถเพิ่งมาจอดตอนวันไหนอะคะพี่รถเข็นแกอะค่ะสามร้อยแกอะโคตรตอนเช้าวันเสาร์อะครับผมตื่นมาโรงงาน8 โมงผมก็เจอแล้วไม่ทราบเลยว่ามาตอนช่วงเวลากี่โมงไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยว่ามาช่วงประมาณกี่โมงค่ะแล้วพี่เจอเขาล่าสุดอะคือวันศุกร์เจอที่นี่เหรอคะหรือที่บ้านเขาที่บ้านเขาครับเพราะผมไปส่งลูกทุกเช้าผมจะแวะเข้าหาเขาทุกเช้าอยู่แล้วตอนนั้นสภาพร่างกายแกเป็นยังไงบ้างคะแกก็นอนอยู่ในเต็นท์แกครับแกก็บ่นว่าแกเจ็บหน้าอกผมก็เลยถามว่าทำไมถึงเจ็บหน้าอกอ่ะบอกว่าที่ช่วยยกน้ำมันลงวันนั้นไงเจ็บหน้าอกครับแกไม่แข็งแรงอยู่แล้วนี่ไงปกติแกดื่มสุราหนักไหมคะพี่โอ้กินทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ตำรวจยังไม่ฟันธงว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมนะครับเพราะจากหลักฐานเนี่ยมันไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็เจ้าตัวเป็นคนไม่มีสมบัติด้วยเพราะฉะนั้นการตายครั้งนี้อาจจะมาจากเมาหรือไม่